สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงกี้ Channel วันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆมาทำเค้กชิฟฟ่อนม้าลายกันครับรสชาติของเนื้อเค้กที่ใช้ในวันนี้ผมจะเลือกใช้เป็นเค้กชิฟฟ่อนวานิลาและเค้กชิฟฟ่อนช็อกโกแลตครับส่วนวิธีทำก็ไม่ยากเลยครับเดี๋ยวผมลงสูตรไว้ที่ใต้คลิปนี้ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับและที่สำคัญเพื่อนๆอย่าลืมวอร์มเตาไว้ที่อุณหภูมิ170องศาครับขั้นตอนแรกผมจะใช้ผงโกโก้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะครับผสมกับน้ำร้อนประมาณ3ช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันหรือจนผงโกโก้ละลายดีครับแล้วเพื่อนๆก็พักส่วนผสมนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับให้เพื่อนๆเตรียมไข่แดงทั้งหมด6ฟองวันนี้ผมเลือกใช้เป็นเบอร์2ครับเติมน้ำตาลทรายลงไป80กรัมครับใส่เกลือป่นครึ่งช้อนชาครับแล้วใช้ตะกร้อมือค่อยๆคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันหรือสังเกตว่าน้ำตาลทรายเริ่มละลายหรือไข่แดงเริ่มมีสีอ่อนลงครับจากนั้นเพื่อนๆก็เติมนมสดลงไป120กรัมครับใส่น้ำมันลำข้าว80กรัมครับเพิ่มความหอมด้วยกลิ่นวานิลลา2ช้อนชาครับแล้วเพื่อนๆก็ค่อยๆใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับพอส่วนผสมออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาร่อนแป้งกันเลยครับวันนี้ผมใช้เป็นแป้งเค้กทั้งหมด160กรัมครับแล้วตามด้วยผงฟู1ช้อนชาครับแล้วเพื่อนๆก็ร่อนแป้งลงในอ่างผสมได้เลยครับใช้ตะกร้อมือค่อยๆคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีหรือจนหมดเม็ดแป้งครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานครับถ้านานเกินไปจะทำให้เนื้อเค้กของเราเหนียวครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักส่วนผสมนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปตีไข่ขาวในขั้นตอนต่อไปกันเลยครับวันนี้ผมจะใช้ไข่ขาวทั้งหมด6ฟองครับเป็นไข่ขาวที่แยกออกจากไข่แดงเมื่อตอนต้นคลิปครับแล้วค่อยๆเปิดเครื่องตีเริ่มด้วยสปีดต่ำครับแล้วค่อยๆเปิดเป็นสปีดสูงครับเราจะตีจนไข่ขาวของเราเริ่มเป็นฟองหยาบๆหรือคล้ายๆฟองเบียร์ครับพอเพื่อนๆตีจนไข่ขาวได้ออกมาลักษณะประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ครีมออฟทาท่าทั้งหมดครึ่งช้อนชาครับถ้าเพื่อนๆคนไหนหาครีมออฟทาท่าไม่ได้สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำมะนาวได้ครับแล้วผมจะตีต่อด้วยสปีดสูงจนไข่ขาวของเราเริ่มเป็นฟองละเอียดประมาณนี้ครับขั้นตอนต่อไปผมจะเติมน้ำตาลทรายลงไปทั้งหมด80กรัมครับโดยจะแบ่งใส่ทั้งหมด3รอบในระหว่างที่เราเปิดเครื่องตีด้วยสปีดกลางครับพอเราใส่น้ำตาลทรายครบทั้งหมด3รอบแล้วเราก็จะตีต่อไปเรื่อยๆจนไข่ขาวของเราเริ่มตั้งยอดอ่อนครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราจะนำไข่ขาวที่ตีเสร็จเรียบร้อยแล้วมาใส่ในส่วนผสมของไข่แดงที่เราพักเอาไว้ครับโดยผมจะตักไข่ขาวออกมาทั้งหมดครึ่งหนึ่งลงไปก่อนครับแล้วก็ใช้ตะกร้อมือค่อยๆตะล่อมส่วนผสมด้วยความเบามือให้ส่วนผสมพอเข้ากันครับสังเกตว่าส่วนผสมจะเข้ากันประมาณ 70% จากนั้นผมก็จะตักไข่ขาวที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งลงในชามผสมครับแล้วใช้ตะกร้อมือค่อยๆตะล่อมส่วนผสมให้พอเข้ากันประมาณ 70% ครับพอผสมจนได้ลักษณะประมาณนี้แล้วก็ใส่ไข่ขาวที่เหลือลงทั้งหมดเลยครับแล้วก็ค่อยๆใช้ตะกร้อมือค่อยๆตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันดีครับและขั้นตอนสุดท้ายเราจะเก็บรายละเอียดด้วยการใช้ไม้พายซิลิโคนค่อยๆตะล่อมส่วนผสมทั้งก้นอ่างและขอบอ่างครับพอส่วนผสมเข้ากันดีก็จะออกมาได้ลักษณะประมาณนี้ครับต่อไปผมจะแบ่งเนื้อเค้กครึ่งนึงลงมาในชามผสมใบใหม่ครับแล้วผมก็จะนำน้ำโกโก้ที่เราละลายทิ้งไว้จนเย็นสนิทครับมาเทลงในชามผสมได้เลยครับแล้วให้เพื่อนๆค่อยๆใช้ไม้พายซิลิโคนค่อยๆตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับจนออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาเทใส่พิมพ์กันครับวันนี้ผมใช้เป็นพิมพ์ขนาด3ปอนด์รองด้วยกระดาษไขที่ก้นพิมพ์แบบนี้ครับขั้นตอนแรกผมจะตักเนื้อเค้กรสวานิลลาครับลงไปทั้งหมด5ช้อนที่กลางพิมพ์แบบนี้ครับจากนั้นผมก็จะตักเนื้อเค้กช็อกโกแลตครับทั้งหมด5ช้อนลงกลางพิมพ์ตามภาพได้เลยครับพอเราตักเนื้อเค้กลงไปครับให้เพื่อนๆสังเกตว่าเนื้อเค้กของเราก็จะค่อยๆกระจายตัวออกด้านข้างพิมพ์ครับ
และเพื่อนๆก็ตักสลับรสชาติแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนเนื้อเค้กของเราขึ้นมาประมาณครึ่งพิมพ์ครับพอเราสังเกตว่าเนื้อเค้กของเราได้ครึ่งพิมพ์ครับขั้นตอนต่อไปผมจะตักช็อกโกแลตลงแค่3ช้อนครับลดปริมาณลงครับจากนั้นผมก็จะตักเป็นรสวานิลาอีกประมาณ3ช้อนครับแล้วก็ตักสลับไปเรื่อยๆจนได้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์ครับพอเราตักเนื้อเค้กลงบนพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับให้เพื่อนๆเขย่าพิมพ์เบาๆแล้วก็กระแทกพิมพ์สักประมาณ 2-3 ครั้งครับจากนั้นก็วาดลายหน้าเค้กด้วยไม้จิ้มฟันแบบนี้ครับผมจะนำเค้กเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาครับเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ 40-45 นาทีหรือสังเกตว่าเค้กสุกครับพอเพื่อนๆอบจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้ครับหลังจากนำออกจากเตาให้กระแทกพิมพ์เบาๆสักประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อปรับโครงสร้างเค้กครับแล้วก็พักเค้กทิ้งไว้ประมาณ15นาทีครับแล้วค่อยนำออกจากพิมพ์กันครับวิธีนำออกจากพิมพ์ก็ไม่ยากครับผมจะใช้ผ้าขาวบางครับพับสัก 2-3 ชั้นครับมาวางที่หน้าเค้กแบบนี้จากนั้นก็จะใช้ถาดหรือแผ่นอลูมิเนียมครับมาวางที่หน้าแล้วก็กลับด้านได้เลยครับถ้าเค้กของเพื่อนๆไม่ล่อนออกจากพิมพ์เพื่อนๆสามารถใช้มีดกรีดขอบด้านข้างเค้กก่อนก็ได้ครับจากนั้นเพื่อนๆก็ยกพิมพ์ออกได้เลยครับและแกะกระดาษไขที่ก้นออกครับจากนั้นเพื่อนๆก็นำตะแกรงอีกอันเพื่อนำมากลับด้านหน้าเค้กขึ้นครับกลับด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะมาตัดเค้กให้เพื่อนๆดูกันครับโดยวันนี้ผมจะแบ่งเค้กออกเป็น10ชิ้นโดยใช้ตัวแบ่งเค้กช่วยครับและผมจะใช้มีดแบบเรียบค่อยๆสไลด์เค้กเป็นชิ้นครับพอสไลด์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเค้กชิฟฟ่อนม้าลายของเราจะเป็นลักษณะแบบไหนครับก็จะออกมาสวยงามแบบนี้เลยครับที่มาของคำว่าเค้กม้าลายก็จะเป็นแบบนี้เลยครับและเนื้อเค้กของเราก็จะนุ่มๆเด้งๆน่ารับประทานมากเลยครับวิธีทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ทุกท่านที่กำลังหัดทำเค้กผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำตามกันดูครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ